วันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปใครรู้ใจมากที่สุดนะครับวันนี้นะก็เป็นคิวของพี่ฟิล์มแล้วนะครับหลังจากคลิปก่อนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับใครรู้ใจแม่เดือนมากที่สุดฟิล์มใช่ครับผมคะแนน6ต่อ5นะครับพี่ฟิล์มเมื่อปี2019ชอบอะไรบ้างก็กลับไปดูได้นะน้องๆก็สามารถพิมพ์ไปเลยนะใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดนะครับในปี2019นะส่วนคลิปนี้เราผ่านไปอีก2ปีแล้วเป็น2021นะครับหนูว่าหนูก็รู้ใจพี่ฟิล์มเหมือนเดิมใช่เหรอใช่ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้แหละครั้งที่แล้วที่2019หนูน่าจะได้9เต็ม10หรือเปล่าใช่เหรอใช่หนูจำได้ขนาดนั้นเลยหรือจำไม่ได้หรอใช่แหละแล้วคลิปนี้คิดว่าจะได้เท่าไหร่10เต็ม10โอ้โหคมกันชัดๆเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะในปี2021นะครับพี่ฟิล์มจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับน้ำหนักเอ้ยส่วนสูงเอ้ยส่วนสูงเราไม่ขยายเลยหนูบอกให้ส่วนสูงเท่าเดิมไม่ขึ้นไปไม่แต่เซนเดียวเลยแบบ195ตั้งแต่195 165ตั้งแต่ม195เดี๋ยวมาตามชมกันนะครับวันนี้ใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดนะครับระหว่างแม่เดือนกับน้องฟิลนะครับค่ะมาเต็มมาเดี๋ยวข้อที่1เลยละกันนะพี่ฟิล์มชอบสีอะไรมากที่สุดครับก็ฟิลโกหกแม่ปะเนี่ยเอามีเตรียมกันมาก่อนเหรอเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมตั้งอยู่หน้าห้องน้ำไหมคะว่าฟิลชอบสีอะไรนี่หนูคาดหวังกับฟิลมากเลยนะเพราะฟิลบอกว่าฟิลได้10เต็ม10แน่นอนคลิปนี้โอเคครับผมตอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะน้องฟิลตอบว่า10ปอเพราะว่าว้าพี่ฟิล์มก็ชอบสีนี้มันตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยดูหัวฟ้าแม่เดือนตอบว่าสีฟ้าทางเข้ามาคือเดี๋ยวนะ2ปีผ่านไปยังชอบสีเดิมเหรอใช่ตั้งแต่เกิดมาเขาก็ชอบแต่สีฟ้าเกิดมาที่ชอบสีชมพูมาก่อนนี่แต่ก่อนที่ทุกคนจะชอบสีอะไรเนี่ยทุกคนต้องเกิดมาชอบสีนั้นสีชมพูอยู่แล้วแบบผู้หญิงไงจะชอบสีชมพูใช่ไหมใช่แล้วผู้ชายก็จะชอบสีฟ้ามันเป็นนี้มาเสมอมานะคะทุกคนอย่าเยี่ยมความถูกต้องแบบฟิลเหมือนในตามห้องน้ำเงี้ยอันนี้คือพยายามแบบว่าปลอบใจตัวเองพี่ฟิล์มปี2021พี่ฟิล์มชอบสีอะไรครับสีครีมค่ะเฮ้ยไม่จริงจริงเขาเขียนมาก่อนตัวเองตอบอีกพี่ไม่ได้มาเขียนเมื่อกี้ที่ไหนแล้วอ้าวฟิลเนี่ยแรกเลยทำไมอะสีแบบผิดสีของแม่โอเคครับผมเดี๋ยวแค่ไหนพี่คุณได้บอกทีมาอ่ะมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่ฟิล์มนะครับชอบขนมไทยอะไรมากที่สุดครับขนมไทยรอดูอยู่นะไอ้10เต็ม10อ่ะนี่ก็เหรอโอ้เห็นคำเดี๋ยวขี้โม้อ่ะถึงจะพูดไม่ออกเลยพี่ฟิล์มขนมไทยแล้ว1อย่างแล้วก็บอกแล้วเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับคนเราจะเหมือนเดิมตลอดเวลาไม่ได้ครับจะมากินแต่อะไรนะจ่ามงกงจ่ามงกุฎไม่ได้หรอกนะโอเคครับผมตอบยังแม่เดือนตอบป่ะขนมจ่ามงกุฎน้องฟิวตอบป่ะสาคูอันนั้นแพงสาคูอีกเดี๋ยวไม่ได้สั่งให้แม่ซื้อมาพี่สั่งให้แม่ซื้อมาเหรอไม่ได้คิดกันหรอคิดไม่ออกพี่ไม่ค่อยกินเลยนะลูกพี่กินครั้งละลูกเองโอเคครับผมปี2021พี่ฟิล์มชอบขนมไทยคืออะไรซากุบัวลอยบัวลอยไม่จริงไม่จริงอ่ะเอาจริงคือเห็นแบบเวลาเราจะไปก็คือฟิลจะสั่งใช่ไหมแต่หนูก็อยากกินแต่หนูขี้เกียจรอมันหายเย็นเฮ้ยรอมันหายร้อนไงแต่คือจริงๆชอบนะอย่างเซ็งเลยนะเซ็งกันหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันนะครับค่ะผลไม้ที่พี่ฟิล์มชอบมากที่สุดอันนี้น่าจะตอบถูกไหมทำไมหนูกินเยอะจะร้องไงแม่ซื้ออะไรมาก็กินหมดอ่ะชอบเลยชอบที่สุดไงแม่โอ้ชอบที่สุดคืออะไรอ่ะฟิลคิดไม่ออกกันดิงงดิเวลาคนหลายใจอย่างเงี้ยแอปเปิ้ลนั่นฟิลหรือเปล่าเอาค่ะครับผมไม่เรียนตอบว่าแอปเปิ้ลนะครับที่เต็มตู้เย็นอยู่นะใช่ใครชอบแม่ชอบหรือเปล่าไม่เมื่อวานก็บอกแม่ชอบให้หน่อยใครอ่ะฟิลฟิล์มด้วยแหละแต่แม่ไม่ชอบด้วยอ่ะโอเคครับผมน้องฟิลตอบว่ามะยงชิดมะยงชิดนะครับมันเป็นไปได้ทั้งที่สนิทสูงปีละครั้งเลยนะแต่เขาชอบป้าเคยซื้อมาก็กินกินแบบกินเยอะมากเอ้ามีอะไรก็กินดิจะได้ไม่อดตาพี่ฟิล์มเฉลยครับ
เมลอนปีก่อนก็เมลอนมั้งใช่ครับผมอะไรเราผิดสามข้อแล้วเนี่ยไม่เมลอนก็แคนตาลูปอ่ะเพราะว่าชอบมากสองอันเนี้ยคือแต่แทบไม่ได้กินเลยนะก็ชอบก็ชอบก็ชอบคือคำตอบเนี่ยพี่ฟิล์มเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเขียนใช่แต่เมลอนเนี่ยกินมาตั้งนานแล้วนะใช่ครับผมโอเคไหมลืมไงลืมข้อที่4ดีกว่านะครับไม่น่าข้อที่4นะครับเพลงที่พี่ฟิล์มชอบเอาแนวก็ได้ชื่อเพลงอาจจะยากไปลูกทุ่งไม่เอานะไม่เคยฟังเลยอะไรแม่ไม่ยอมชิดอันนี้มั้ยอันนี้มิอ๋อต้องฟิล์มนะคะเฮ้ยฟิลรู้จริงเลยครับเฮ้ยเขาโหเขียนยากมันด้วยเองโอ้โหผิดอ่ะฟังต้องหมายเพลง I kill why you you ขอบคุณเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนก่อนแม่เดือนครับพี่ฟิลชอบฟังเพลงแนวไหนเพลงเขาเรียกอะไรนะอนิเมะเพลงประกอบอนิเมะสลับกันนะอนิเมะโอเคน้องฟิลตอบว่าแนวญี่ปุ่นกับแนววัยรุ่นแบบรุ่นไหนแบบไหนรุ่นแม่แบบพวกไฮคิวพวกการ์ตูนอันนี้อ๋อเมื่อกี้เห็นพี่เปิดแน่เพลงแบบไฟเฮยแล้วก็พวกแบบพวกเพลงที่เขาฮิตๆกันหรอเพราะว่าแบบที่มันดังนี่นั่นโอเคครับผมแม่เดือนอนิเมะน้องฟิลมาสไตล์แนวเพลงญี่ปุ่นนะครับพี่ฟิลเพลงที่ชอบที่สุดของพี่ฟิล์มนั่นก็คือดูข้างหลังนะสาคอนฟังตอนไหนเรายังไม่เคยได้ฟังเลยตอนแรกสุดเขาก็เปิดแต่เขาก็เปิดภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะใช่พี่ฟิล์มชอบเพลงสากลนะครับนั่นพี่ฟิล์มเขียนได้ก่อนแม่ตอบอีกนะแล้วเพลงก็คือเพลงมูดเป็นเพลงฝรั่งคือแบบใน TikTok มันก็จะฮิตกันอยู่ช่วงก่อนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ใช่สากลชอบฟังเป็นสากลโอเคครับผมเพื่อนๆก็เราไปหาฟังดูละกันนะครับข้อนี้ก็ตอบผิดอีกแล้วมีสี่ข้อแล้วอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะคุยกับใครเนี่ยแล้วบอกจะเอาเต็มสิบไงลูกเพราะว่าผิดหมดอ่ะแม่เต็มสิบต่อไปนะจะเป็นข้อที่5นะครับพี่ฟิล์มเนี่ยบอกว่าชอบดูอนิเมะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรโอ้โหคือทุกเรื่องไงเออใช่ทุกเรื่องใช้ขนาดนั้นเลยก็ต้องตอบว่าทุกเรื่องเหรอไม่ถึงว่างไปเปล่าเอาจริงๆอ่ะคือชอบเนี่ยคำว่าชอบไงแม่มันต้องมีสักอันนึงแหละอันเดียวพอละอะไรอีกแม่อะไรน้อยเจ้าปัญญาไฮคิวด้วยนะไฮคิวแล้วมันเป็นยี่ห้อนมไม่ใช่วอลเลย์บอลโอเคน้องฟิวไฮคิวค่ะให้คิวเพราะแบบตอนแรกจะตอบไปถ่ายไปข้างสุดเพราะโมเดลเขาเยอะไงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เขาดูด้วยเป็นเรื่องที่เป็นหัวแดงๆหน่อยหัวชมพูคือเหมือนฟิล์มเป็นคนที่กว้างมากเลยนะกว้างชอบทุกเรื่อง ชอบทุกเรื่องแดงไหนวะแม่ตอบว่าไฮคิวบอลเลย์บอลน่ะครับผมน้องฟิวตอบว่าไฮคิวค่ะเป็นชมรมวอลเลย์บอลโอเคครับผมพี่ฟิล์มหนังอนิเมะที่ชอบนั่นก็คือเรื่องโมซีไฮคิวนะครับโอเคครับผมกรณีนะตอบถูกทั้ง2คนเลยนะครับเอามาข้อต่อไปนะเป็นข้อที่6ของเราแล้วนะครับพี่ฟิล์มชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดโอ้ถ้าไม่ชอบก็ไม่รู้จะชอบอะไรแล้วล่ะหนูเขียน2อย่างได้มั้ยไม่ได้อันเดียวพอละอันเดียวก็เกินพอแล้วครับถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวจะจับปล่อยวัดละเออน้องฟิล์มอ่ะนะฟิวหนูก็ไม่อยู่วัดแล้วเด้อลูกโอเคครับผมไม่เรียนตอบว่าแมวค่ะน้องฟิวตอบว่าแมวตอนแรกจะเขียนแฮปเตอร์ด้วยแหละแล้วก็พี่ฟิล์มอย่าบอกว่าชอบนกตกเลยสามตัวนี้แม่ปล่อยเลยอ่ะเออละโอเคครับผมข้อที่6นะครับสัตว์เลี้ยงที่พี่ฟิล์มชอบมากที่สุดนั่นก็คือแฮมมิวมิวแมวนะครับพี่ฟิล์ม3ตัวแมวบ้านเราพี่ฟิล์มชอบตัวไหนมากขอเดาได้ไหมคะไม่ต้องเดาหรอกทุกคนรู้ว่าฟิล์มรักฮีโร่มากเราได้ยินเสียใจโดนนั่นได้ยินเสียงร้องไห้ห้องนู้นป่ะแล้วจีจี้อ่ะก็น่ารักก่อนหน้านี้นั่งตักเลยนะขึ้นมานั่งตักอยู่โอเคนะครับคราวนี้ตอบถูกหมดเลยทั้งสองคนนะครับมาข้อนี้ลุ้นระทึกมากเลยนะฮะไม่น่าออกสื่อเลยจริงๆนะครับข้อที่7นะครับพี่ฟิล์มน้ำหนักเท่าไหร่อุ๊ยแล้วถึงตอนหนูแล้วหนูบอกนี่หนูบอกไม่ได้นะ59อย่างเธอตอบแล้วแม่อะไร
ย38โอ้หนูเอวบางขนาดนั้นเลยโอ้ถึงกระปูขมับเลยเครียดเขาพูดไม่เอา5นะหลัก5ไม่เอาแล้วลูกน้องฟิวตอบว่า40เอ้ยกิโลแม่อยู่เว้ย40กิโลมันเบาไป40เริ่มที่แอมพี่แอมพูดอ้าวไม่มี40หรือ50อ่ะอ้าวเขาอยู่ประมาณ48ถึง50เขาไม่เกิน50คุณโลกนี่แล้วเดือนตอบว่า48ครับโปรฟิล40ตอนนั้นหนูฟังใครมาพี่แอมพี่แอมน่ะ40เหรอเออเหรอเราห่างกันสักพันไหมเออโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะในปี2021นะครับพี่ฟิล์มน้ำหนักเท่าไหร่ครับ48เย้แล้วตอนปี2019ล่ะประมาณ50ไม่ถึงไม่เคยถึงเลย50ว่ะน่าจะ45บางช่วงนั้นอ่ะ45 46โอเคแล้วอยากน้องๆอยากกลับไปดูคลิปย้อนกลับไปได้นะครับค่ะเอาละครับต่อไปนี้ถึงข้อที่8แล้วนะครับฟิวโทเนี่ยทุกคนพี่ฟิล์มกลัวสัตว์ชนิดใดมากที่สุดกลัวหนูแฮมสเตอร์กลัวฟิวอ่ะกลัวฟิวอ่ะเฮ้ยอยู่พี่สัตว์ตะโกนเนี่ยตั้งแต่2คลิปที่ผ่านมาน้องฟิวรู้สึกท้อมากเลยเพราะทุกคนก็เกรงน้องฟิวแบบเกรงๆอ่ะแม่น้องเป็นน้อยใจไม่ได้คำตอบว่าไอ้น้องฟิวตอบยังมานั่งหนูคิดอยู่เมื่อกี้ทำเป็นเอ็นมาลองแทนโอ้โหเรียนน่ะฟิวว่าโอ้โหนิสัยอยากให้ใส่เครื่องเรียนไปใช้ที่บ้านหน่อยลูกเดี๋ยวมันคอยยีราฟด้วยไหมไม่ได้คำตอบว่าจิ้งจกน้องฟิวตอบว่างูแต่หนูขอแย้งเลยจิ้งจกไม่จริงจิ้งจกนอนกับพี่ฟิล์มทุกวันหนูบอกเลยมันอยู่ในห้องเหรอใช่เขาไม่มีทางกลัวแน่นอนมันอยู่หลังแอร์ใครจะแบบไปนี่มานะก็ไม่ได้เห็นไงอ๋อเป็นรูเมทก็เลยไม่เอาฮีโร่เข้าเพราะว่าเดี๋ยวทำรูเมทตายโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะพี่ฟิล์มกลัวสัตว์ชนิดใดมากที่สุดครับจิ้งจกถึงพี่จะนอนกับมันพี่ก็ระแวงมันทุกคืนมันชอบออกมาบางทีมันเกาะอยู่ตรงกลางระหว่างหัวฟิล์มแบบนอนก็คือแบบมันจะตกลงมาใส่หน้าอะไรเงี้ยดูแล้วทำไมไม่ทำตามคะงูอะไรก็เวลาไปนู่นพี่ก็จับงูอยู่ไปด้วยกันก็จับอยู่ด้วยกันมีฟิวอ่ะปีนี้ฟิวเปลี่ยนไปอ่ะฟิวเลิกกันเถอะเลิกเป็นพี่น้องเถอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อที่9เลยดีกว่านะข้อนี้นะครับดูแล้วแบบไม่น่ายากนะทุกคนน่าจะรู้นะครับผมข้อที่9นะพี่ฟิวชอบแต่งตัวแนวไหนมากที่สุดจะร้องใครจะร้องใครแล้วเฮ้ยอะไรแม่ตัวใหญ่ๆทรงมันบานไม่ใช่นะไม่นะไม่เอานะเขาเขียนไงเทสอ่ะเอาเทสจ้าจ้าอ่าโอเคครับผมแม่เดือนพี่ฟิล์มแต่งตัวแนวไหนครับวินเทจวินเทจตรงไหนอ่าไม่รู้อ่ะแม่เดือนบอกว่าวินเทจนะน้องฟิล์มตอบว่าวายรูทวายรูทเออพี่ไปแล้วแหละทุกคนรู้ไม่คือจบคลิปนี้แล้วหนูก็ไปนั่งคุยกับพี่ฟิล์มนะลูกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่อยากคุยด้วยแล้วมีน้องแบบเนี้ยนั่งคุยกับแม่สบายใจกว่าไปนั่งปรับทัศนคติหน่อยว่าเออวันนึงเราคุยกันกี่คำอะไรอย่างเงี้ยใช่วัยรุ่นก็จริงเราก็คุยกันบ่อยนะเวลาไปสยามก็เออนิดนึงเนาะอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะน้องฟิลตอบว่าวัยรุ่นไม่เดือนตอบว่าวินเทจนะครับพี่ฟิล์มชอบแต่งตัวแนวไหนตอบวัยรุ่นมินิมอลเงียบไม่ใช่อย่างนี้หมายถึงเราไปเที่ยวไงแต่งแบบไปเที่ยวไงคุมโทนสีครีมใช่อย่างวันนี้แล้ววัยรุ่นแต่งแม่งเป็นเพจได้แบบมันเรียกว่าอะไรนะมินิมอลคือวัยรุ่นมันก็แต่งทุกแนวไงแต่กว้างไปใช่ค่ะแต่วินเทจก็นานทีนั่นคือความชอบนะครับในปี2021นะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับไม่อยากเล่นแล้วพี่พีมสูงเท่าไหร่195เดี๋ยวลืมตอบนะเบื่อดูเอามาให้ใจเย็นไม่เรียนตอบว่า165ค่ะน้องพี่ตอบว่าโอเคครับผมทำไมตอบพร้อมกันอ่ะปีก่อนน้องก็เท่านี้ไม่ใช่หรอเขาไปสูงสองปีที่แล้วก็เท่านี้ไม่สูงแล้วหรอออกทางอย่างเดียวเออหนูอยากเอาตลับเมตรมาวัดอ่ะคือหนูน่าจะสูงขึ้นนะอันนี้คือวัดครั้งสุดท้ายคือตอนม .3 เอาคร่าวๆเหรอคร่าวๆเหรอไม่นี่ผ่านมา4ปีแล้วจะสูงขึ้นลุกแล้วอ่ะลุกไปอยากรู้ว่าพี่ฟิล์มวัดก่อนเลยเดี๋ยวพี่ฟิล์มยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้วัดไงมาเดี๋ยวยืนวัดกันตรงนี้เลยนะครับมาวัดกันวัดกันมาเหยียบไว้เลยเท่าเดิมแม่จะเตี้ยกว่าเดิมถึงวัด63สองปีผ่านไปนะ
จะเตี้ยลงได้ซ้ำมั้งออกห้างแล้วแม่ต่อไปนี้ไม่ขึ้นบนแล้วนะครับโอเคครับของวันนี้นะก็จะเป็นคลิปใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดในปี2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังไงก็แม่แหละแม่ได้5ข้อค่ะรู้ฟิล์มครับ3ข้อโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะก็แม่เดือนนะรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่าน้องฟิลนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะมาทำคลิปใครรู้ใจน้องฟิลมากที่สุดนะครับในปี2021นี้นะครับบอกเลยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะๆเลยไม่สิเราต้องมองจากความรู้สึกในฟิลใช่ไงบอกเลยนะว่าเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ฮะวันคืนนี้ก็เปลี่ยนไปจากน้ำหนัก50ก็58 59ไม่ฟิลไม่เคย50ฟิลแบบว่า48แล้วไป50สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย50เกินค่ะนี่ดูหน้าสมิหยอกก็คืนนี้นอนอยู่ในทัวร์ตามเบียร์ไปวัดโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะใครรู้ใจพี่ฟิลมากที่สุดนะครับก็ผ่านคนไปแล้วนะคลิปหน้านะครับน้องๆอย่าลืมตามชมมาด้วยแล้วกันใครรู้ใจน้องฟิวมากที่สุดนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆนะอยากเล่นเกมนี้ก็ไปชวนพ่อกับแม่เล่นได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย